สองเมนูในครั้งเดียวสวัสดีสำหรับโบโยชิชาแนลนะคะวันนี้จ้ะเมนูเมียจ๋ามันจะเป็นเมนูที่รวดเร็วว่องไวยิ่งกว่า 4G 5G อีกเร็วยังไงทำได้1ครั้งได้2เมนูเลย1ครั้งได้2เมนูเลยเหรอถูกต้องทำครั้งเดียวได้ถึงกินถึง2เมนูถูกต้องต้มผัดแกงทอดซดน้ำได้ด้วยมันทำยังไงคือเมนูอะไรวันนี้เราจะมาบอกเลยว่าเราจะทำเมนูไก่อบปิ๊บแต่ปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้ควางอบฟางเขาจะใช้ควางอบใช่ปะล่ะแต่ว่าควางเนี่ยฟางฟางฟางน้องควางฟางเอ้าลงลงปี๊บไปไหมเฮียไม่ใช่วันนี้เมนูที่เราทำก่อนสิ้นปีก็คือไก่อบปิ๊บบนเตาอั่งโลกแต่มันสามารถทำได้2เมนูเว้ยเมนูอะไรอีกอ่ะเมนูแรกก็คือเป็นไก่อบใช่มั้ยอีกเมนูนึงจะเป็นน้ำซุปที่อยู่ใต้ไก่มันจะเป็นซุปเปอร์ตีนไก่ด้านล่างด้วยกว่าไก่จะสุกน้องไก่ไก่ก็เปื่อยพอดีถูกต้องเป็นได้ไงวะเออแล้ววันนี้เราไม่ใช้ฟางไงที่เองไม่เจอมันจากไหนเนี่ยก๊อปมากูบอกเลยเห็นแล้วมันเฮ้ยมันน่าทำถูกต้องแล้วมันทำง่ายแล้วมันไม่ต้องมีฟางมันไม่ต้องมีไฟอะไรวุ่นวายมากมายแล้ววันนี้บ้านเราจัดวันคริสต์มาสด้วยเฮ้ยเป็นเมนูเลยเออนี่คือเครื่องต้มยำที่เราจะตะไคร่ค่ะตะไคร่ใบมะกรูดที่เราจะใช้ต้มยำซุปเปอร์ตีนไก่ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ไก่เหนียวที่เราจะเอามาอบปี๊บถูกต้องพูดก่อนยัดจมิดมาเลยตัวเราหมักเครือดีหรอเราไม่ใส่พวกซอสถงซอสหอยอะไรเลยเหรอเดี๋ยวหนังไม่กรอบจริงอะใส่เครือดีอย่างเดียวเลยนะถูกต้องพริกเครื่องพริกไทยอะไรไม่ใส่ไม่ต้องใส่เฮ้ยสูตรไหนวะสูตรยิ้มนี่แหละจริงอะโอ้โหโอ้โหรสดีรสดีรสอะไรอะหมูรสหมูไอสัตว์ทำไก่เนี่ยซื้อรสดีรสหมูเป็นไงมือใหญ่โอ้โหไอเยี่ยเข้าตาเลยความอร่อยหอยซีอิ๊วดำอะไรสักหน่อยไหมเอาอ่ะต้องใส่แล้วแต่ตัวเลยสูตรตัวอ่ะมาแม่ไปหยิบมาหน่อยอ่ะตามคำขอของพาราเมียปกติพี่ยิ้มไม่ค่อยใช้นะของพวกเนี้ยขอมันหอยมันต้องเยอะเพราะว่าหนังมันจะไม่กรอบซีอิ๊วหน่อยซีอิ๊วมันหอยไม่ทำให้หนังไม่กรอบซีซอสปลาเขียวหน่อยซอสปลาเขียวหน่อยเค็มแล้วนะอย่างละนิดละหน่อยเพิ่มความเพิ่มสีสันพอเอาซีอิ๊วดำหน่อยซีอิ๊วดำหน่อยซีอิ๊วหวานซีอิ๊วหวานแหมน่าจะเป็นพี่หน่องมาหาจัดเลยบอกให้ถ้าเป็นพี่หน่องเนี่ยเราจะใส่ถ่านลงไปเยอะๆโดยที่เราจะไม่เปิดปี๊บขึ้นมาอีกต่อไปโอเคก็เปิดดูได้เรื่อยๆเพราะว่ามันไม่อยู่ในกองไฟไงเราสามารถเช็คได้ตลอดแบบนี้ดีวะแล้วดีกว่าก็นั่นมันคือเทคโนโลยีดั้งเดิมไงแบบคนเก่าคนแก่ก็ทำกันมันอาจจะหอมผิดกันก็ได้จริงไหมคันใช่ไหมใช่แสบอาจจะคันใช่ไหมเอาละทำไมต้องตะแกรงสองชั้นอ่ะอ๋อกันไหลนี่ครับหม้อวางลงไปนี่ใส่น้ำอันนี้เราก็จะกลายเป็นน้ำซุปโอ้โหได้กินทั้งแห้งได้กินทั้งถูกได้กินทั้งย่างเลยอ่ะถูกต้องขวดนี่ทำแบบเขาเรียกว่าตามฉบับคนขี้เมาเลยคนแบบคนอีสานอะไรแบบเนี้ยที่แบบว่าเฮ้ยคนอีสานเขาใช้ขวดที่นี่สิหากินง่ายนี่นะไม่ต้องลอกไหมไม่ต้องลอกมันไม่ไปไหนหรอกฮะไม่แตกนี่ไงลูกพี่ยิ้มก็จะเอานี่ใส่ลงไปแล้วหุ้ยโคตรเท่เลยวะในภาพโอ้โหดนตรีวอร์มลงไปแล้วใครเยอะกว่านี้ด้วยนะสุดยอดเลยนะเป็นไงลูกสวยไหมแล้วก็เมนูที่2ครับนี่ครับอ๋อใส่กันไปนี่นี่นั่นแหละแล้วพวกน้ำไก่อะพวกน้ำไก่ซอสมันก็ลงไปในนั้นเลยนี่ 5 minutes later อ่ะพร้อมแล้วเราจะใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ไก่อบปี๊บรุ่นใหม่มาดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าโอเคทำให้มันเนียนๆเหมือนฟางไงเออไปเป็นคนเลยโอ้โหพอดีเลยพอดีชิบหายยักษ์ลงมา4-6พลามโอ้โหเหี้ยพลักพลามไอ้บ้าพนันโอ้ยเด็กแว้นเดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆครับว่าหน้าตาและความอร่อยจะเป็นยังไงไรวัน2ว้าว
โอ้โหง่ายดายกว่าอบฟางเยอะแยะมากมายสุกชัวสุกอันดับต่อไปเอาขวดออกโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแล้วก็ต้มยำของเราดูดิโอ้ต้มยำก็สุกพอดีเลยแหละพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวทุกคนดูดิหอมมากเฮ้ยเมนูนี้ถือว่าเด็ดอ่ะนี่เอาออกแล้วยังไม่เลิกเดือดเลยเนี่ยมันร้อนมากร้อนแบบขั้นสุดอ่ะสองโอ้ร้อนจับไม่ได้จับไม่ได้เอาล่ะเอาตรงนี้ไหมตรงนี้เลยกินตรงนี้เลยยาวมากลูกฉันจะเอาซ้ายใส่ซะแล้วสองเมนูในครั้งเดียวเนี่ยพอมีแบบนี้นั่งแค่แบบนี้รู้สึกถึงอีสานขึ้นมาทันทีเลยเพลงมาเพลงอีสานเข้าก็กินได้โหทุกคนแล้วเนี่ยอันนี้200บาทเมนูนี้ละถามจริงจริงไก่ตัวหนึ่งกับน้องไก่เนี่ย200โอ้โหร้อนอันที่จริงอ่ะอันที่จริงไก่ต้องผ่ากลางถูกป่ะโอ้ว้าวมันเป็นไก่เหนียวนะโอ้ดูดิดูความสุขครับน้องโอ้โหเฮ้ยแม่งจุ๊ยแบบหอมมากอะไม่รอแล้วนะชิมเลยหางกรอบๆเค็มๆพอดีเลยพ่อเดี๋ยวอร่อยๆๆเดี๋ยวอันนี้ของอร่อยของจริงนะเดี๋ยวพ่อจะบอกว่าโกหกพ่อนั่งรอมานานแล้วหนังนี่นึกว่าเป็ดกีตาร์จริงอะฟังเสียงรสชาติเป็นยังไงกลมกล่อมไหมกลมกล่อมพอดีเลยว่ะตัวเขาเป็นคนที่หมักได้พอดีมากเลยเขาลองหน้าตาน่ากินไหมเป็ดกีตาร์คำใจคำว่าชิมไหมชิมอ่ะชิมอ่ะตัวเป็นเริ่มเลยให้พ่อเนี่ยชิมไงยิ้มหายไปแล้วมันหายเข้าไปแล้วโอ้ปิวมันน้อยแต่อร่อยเว้ยเฮ้ยอ้าวแน่นอนอันนี้เลยอะเนื้อไม่เนื้อสงสัยจะไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าหนังเดี๋ยวลองดูก่อนลองดูก่อนมีดอันนี้ไปหน่อยมีดตื้อมาร้อนจริงร้อนจริงร้อนจริงเนื้อนุ่มอ่ะอ้าวโถพ่อเฮ้ยนี่มันไก่เหนียวเลยเนื้อนุ่มได้ไงอ่ะนุ่มนุ่มแต่ไม่เหนียวขอชิมมั้งขอชิมมั้งไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยมันหอมแบบน้ำลายไหลอ่ะสุดบอกเลยกินไหมลูกจิ้มซอสเนาะโอเคเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้หามันไปเอาน้ำปลามะนาวใส่อกเด็ดเลยนี่ขอเฮ้ยเมนูนี้แบบง่ายอร่อยรวดเร็วเนื้อนุ่มนุ่มเบอร์เปิดได้ตลอดเวลาข้างนอกมันหอมทานฟิลลิ่งเหมือนอบฟางแล้วมันไวด้วยนะครึ่งชั่วโมงขอชิมนิดหน่อยเดี๋ยวขอชิมเป็นเฮ้ยอร่อยมากได้ฟีลลิ่งแบบคนอีสานเลยแล้วแบบช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะเออสดตีนร้อนๆเงี้ยเหลวเป๋วน้ำซุปแบบพอดีมากโอ้โหพอดีมากกลมกล่อมใส่น้ำปลาหน่อยนึ่งแล้วก็บีบมะนาวได้เลยใส่พวกต้นหอมผักชีพริกป่นได้เลยเลิศเลิศเลยเปื่อยกำลังดีแบบว่าไม่เปื่อยเกินไปอ่ะเฮ้ยแจ๋วและอีกไก่เมื่อต้นคลิปมันก็อร่อยจริงจริงเลยอร่อยจริงเออไอไก่ดำเนี่ยมันอร่อยจริงขอบคุณที่คนที่ทำคลิปเอาไว้ล่อมาแล้วให้เราเห็นนะเพราะว่าเฮ้ยว้าวเดี๋ยวถ้าแบบหนาวๆนะเมนูนี้เลยถ้าคิดอะไรไม่ออกเฮ้ยนั่นมันยังไม่ตายมันอยู่บนนู้นจุดเตานะคะแล้วก็อบไก่ทำต้มยำแบบนี้เลยครั้งเดียวได้ถึง2เมนูโอ้โหให้ไปเลย10ดาวเจอใหม่ EP หน้ากับเมนูเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Boyoshi Channel นะคะเป็นกำลังใจพวกเราในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายแล้วก็ฝากไว้หน่อยกับวันปีใหม่เออขอให้ร่ำให้รวยแต่ไม่ขอให้เยอะขอเข้าตัวกูเองมากฝ่าไปละไปแล้วสวัสดีครับ